5 Tips and Tricks รู้ไว้ก่อนสอบ SAT Math 2021สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้ก็มาเจอกับครูพี่โจนะฮะวันนี้ครูพี่โจเนี่ยจะมีเรื่องมาเล่าให้น้องๆทุกคนฟังนั่นก็คือ5 Tips and Tricks นะฮะรู้ไว้ก่อนสอบ SAT Math 2021นั่นเองข้อที่1จับเวลาเสมือนจริงเวลาที่เราฝึกจับเวลาเนี่ยตอนซ้อมทำข้อสอบนะน้องๆมันจะทำให้เรารู้นะฮะว่าเราควรใช้1ข้อเนี่ยเวลาประมาณเท่าไหร่เนาะเวลาเราเข้าไปทำสอบจริงเนี่ยเราก็จะติดใจแล้วว่าเฮ้ยเราไม่ควรทำข้อนี้นานนะควรข้ามไปก่อนนะเพื่อที่เราจะมั่นใจนะว่าเราเก็บข้อให้ได้มากที่สุดนะฮะหรือว่าเราเนี่ยจะสามารถบริหารเวลาทำข้อสอบให้ดีมากขึ้นนะน้องๆข้อที่2ข้ามข้อยากทำข้อง่ายในทุกข้อสอบจะมีข้อยากนะน้องๆเวลาที่เราเจอข้อยากเนี่ยเราควรข้ามไปก่อนเพื่อที่จะไม่ได้เสียเวลากับมันถ้าเกิดเราเสียเวลากับมันไปแล้วเนี่ยเราอาจจะพลาดเก็บคะแนนข้อง่ายๆก็ได้นะครับข้อที่3ฝึกทำข้อสอบเก่าเวลาเราทำข้อสอบเก่าเนี่ยเราจะเริ่มรู้นะว่าแนวข้อสอบเนี่ยจะออกอะไรบ้างโจทย์เนี่ยจะประมาณไหนนะฮะก็จะเริ่มดูเทคนิคที่ตัวเองถนัดเรื่องของโจทย์เนี่ยสามารถหาได้จากหนังสือ Official College Board Princeton McGraw-Hill Barron หรือว่า Kaplan ข้อที่4หาจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนเวลาเราทำข้อสอบไปเนี่ยแล้วเราได้คะแนนออกมาเราควรจะดูนะฮะว่าเอ๊ะเราอะผิดข้อไหนบ้างนะฮะให้เรามองข้อที่ผิดแล้วน้องๆเป็นโอกาสเพราะว่าข้อที่ผิดพวกเนี้ยถ้าเกิดเราไปแก้ทำให้มันถูกต้องไปศึกษาใหม่หาทฤษฎีที่ช่วยให้เราแก้ได้หาเทคนิคมาช่วยให้เราแก้โจทย์ได้เราก็จะเปลี่ยนข้อที่ผิดพวกนั้นมาเป็นคะแนนให้เรานั่นเองนะฮะข้อที่5วางแผนการเรียนคอร์ส SAT Math ข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยเนาะน้องๆทั้งเนื้อหาทั้งเทคนิคแล้วก็ทั้งทฤษฎีนะฮะแต่ถ้าเกิดน้องๆหาคอร์ส SAT Math แบบที่ Interpass มีให้นะฮะเรามีบุคลากรหาข้อมูลเตรียมเนื้อหาข้อสอบเตรียมทฤษฎีแล้วก็เตรียมเทคนิคมาให้น้องๆไว้ในหนังสือเล่มเดียวหมดแล้วไม่ว่าน้องๆอยากจะปูพื้นฐานตรีโจทย์หรือว่าเน้นเนื้อหานะฮะทาง Interpass มีให้หมดนะฮะน้องๆสามารถมาเรียนได้กับครูพี่โจหรือว่าครูพี่แม็กซ์นั่นเองนะฮะก็วันนี้ก็หมดไปแล้วนะฮะน้องๆกับ5 Tips and Tricks รู้ไว้ก่อนสอบ SAT Math 2021นะฮะพี่โจก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับน้องๆสวัสดีครับ